ากินพาเที่ยวคือเก่าเด้อจ้ะคือเก่าจ้ะตอนนี้อยู่ในครัวก็คือเฮ็ดกับเขาเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้าว่ามื้อนี้แม่น้องอุ่นสิมาเฮ็ดอีหยังให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งนํากันเลยค่ะว่ากับเขามื้อนี้ของเฮาสิเป็นเมนูอีหยังจ้าไปเบิ่งเลยจ้าจ้านี่ค่ะเมนูของแม่น้องอุ่นมื้อนี้ก็คือแม่น้องอุ่นสิออมเครื่องในไก่ใส่บักปื้อเด้อค่ะนี่จ้ะแม่น้องอุ่นก็ได้เตรียมไว้ทุกอย่างแล้วเนาะค่ะเนาะก็สิมีเครื่องในไก่บักอื้อตำเครื่องแกงไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพริกหอมแดงตะไคร้เนาะค่ะแล้วก็ผักจ้ะผักมาเป็นสวนเลยจ้ะต้นหอมผักชีลาวแม่งรักเด้อค่ะแล้วแม่น้องอุ่นก็สิขั่วไข่นําเด้อจ้ะขั่วไข่เนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนํากันเลยจ้าจ้าก่อนสิเฮ็ดแม่น้องอุ่นก็ต้องใส่เขาก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮามีแก๊สเตาเดียวเนาะค่ะใส่ก่อนจ้ะเฮ็ดขัวไข่จ้าเมนูแรกเฮาก็สิขัวไข่ก่อนนะคะนี่ค่ะไข่เมนูอุ่นก็ได้ปรุงใส่ผงชูรสรสดีน้ำปลาลงไปแล้วด้วยจ้ะเฮาก็สิคั่วจนมันแห้งพุ่นล่ะค่ะเฮาก็สิเอิ้นว่าคั่วไข่เฮ็ดง่ายๆเนาะค่ะมื้อนี้จ้าคั่วไข่เฮาก็ได้แล้วเด้อค่ะค่ะขัวไข่จ้ะเมนูง่ายๆค่ะเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวไปเฮ็ดแกงอ้อมเครื่องในหมูใส่บักอื้อกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะจ้าเมนูที่2เนาะค่ะแม่น้องอุ่นก็เอาน้ำหยอดหม้อจักหน่อยเนาะค่ะแล้วเฮาก็สิใส่เครื่องแกงลงไปจ้ะกับใบบักกูดด้วยจ้ะตามด้วยเครื่องในไก่จ้ะเฮาสิคั่วเครื่องในไก่ให้มันสุกก่อนนะจ๊ะจ้าก็คั่วจนเครื่องในไก่สุกพุ่นล่ะจ้าเครื่องในไก่เริ่มสุกเท่ากับสิใส่บักอื้อลงไปนะจ๊ะบักอื้อหรือว่าฟักทองนะจ๊ะอ
ใส่บักอือลงไปแล้วเขาก็สิหยอดน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำค่ะจ้า ต่อไปแม่นุ่นก็สิเริ่มปรุงได้เลยก็สิใส่ชูรสจ้าลดดีจ้ะงามประแดดจ้ะแค่นี้แล้วจ้ะอมจ้าเฮาก็ปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิรอบักอือสุกเฮาจังสิมาเอาผักลงเนาะค่ะช่วงนี้เฮาก็ปิดฝาหม้อไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันจ้าปิดฝาหม้อไว้ก่อนเด้จ้าปิดฝาหม้อไว้ก่อนเด้จ้าให้หม้อเดือดแล้วเฮาจังมาเบิ่งมาเอาผักลงกันเนาะค่ะเนาะจ้าจ้าเฮาก็มาเบิ่งหม้อกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่จ้าเรียบบักอือเฮาก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแม่นุ่นก็สิเอาผักลงเลยได้จ้าเอ้ค่ะผักลงแล้วเฮาก็คนเลยค่ะผักแค่นี้บ่ถือว่าหลายเด้อจ้าเดี๋ยวมันก็ยุบจ้าเห็นบ่ค่ะบ่ถือว่าหลายดิจ้ะยกลงมันก็มีหน่อยๆคือเก่าเฮาก็คนจนพักยกพักสรุปแล้วเฮาก็สิซีมก็ได้จ้ะซั่นนี่ล่ะค่ะปอมเครื่องในไก่ใส่บักอือใส่ผักเนาะค่ะก็สิออกมาหน้าตาแบบนี้ล่ะค่ะแม่นุ่นขอซีมก่อนเด้อจ้ะฝนอีกรอบนึงเดี๋ยวแม่นุ่นซีมก่อนจ้ะได้แล้วค่ะแซ่บแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาไปตักใส่ถั่วไปกินกันเลยจ้าก็ได้แล้วเนาะค่ะอมเครื่องในไก่ใส่บักอือเด้อค่ะนี่เป็นจังได๋ค่ะแต่แซ่บบ่เดี๋ยวแม่น้องคุณขออนุญาตตักใส่ถั่วเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าจ้าเฮามาตักใส่ถั่วกันเลยจ้ะอมเครื่องในหมูอมเครื่องในไก่เนาะค่ะนี่ค่ะฮ้อนเลยจ้ะจะกินน้ำแม่นุ่นได้เด้อค่ะแนะนำเมนูขอมาได้เด้อค่ะผู้ใดอยากให้แม่นุ่นเฮ็ดเมนูอย่างให้เบิ่งเท่เลยจ้ะจั่วเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะค่ะเนาะค่ะอมเครื่องในไก่ร้อนๆใส่ฟักทองจ้ามาเบิ่งค่ะเรียบร้อยจ้าอมเครื่องในไก่ใส่ฟักทองของแม่นุ่นเนาะค่ะเนาะก็สิมีข้าวเหนียวฮ้อนๆอมเครื่องในอ้ายห้วยๆแล้วก็ขั่วไข่จ้ะขั่วไข่แม่นุ่นเด้อจ้าเด้อจ้าขัวไข่ก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้าจ้าสำหรับมื้อนี้เมนูของเฮาก็เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนะสำหรับอมเครื่องในไก่ไส้บักอือเนาะค่ะกับขัวไข่เนาะค่ะเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาผู้ใดที่มีเมนูดีๆแนะนำเขามาอยากให้เมนูเฮ็ดให้เบิ่งก็แนะนำเขามาได้เด้อจ้าเด้อถ้าเมนูมีโอกาสก็สิเฮ็ดให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อว่าสำหรับกับเขาที่เพื่อนๆลุงป้าน้าอาแนะนำเขามานะคะสำหรับคลิปนี้กับขอจบไปสำนีค่ะอย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง
กดสับสไครต์ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยเด้อค่ะอย่าลืมค่ะสำหรับมื้อนี้แม่น้องวุ้นก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะ